กุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วนะโอ้มนะโอ้มกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วครับผมนี่อันนี้คือเนื้ออะไรนี่อันนี้เนื้อปลาครับผมบ้านนอกเขาสั่งเขาสั่งจังไดวะท่านครับผมเขามาเลยมันเป็นอาหารเลี้ยงตามสายพานครับผมเขาสั่งจังไดวะท่านแสบๆครับพี่น้องนั่นนี่น้องเลยจัดเมนูให้น้องโอมครับผมซาบะชิอยู่โรบินสันครับคำใหญ่ๆตัวโตแซ่บปะหอดหอดนะหอดคาราบาวซาบะชิใส่ไปเลยใส่ไม่แล้วใส่คาราบาวอ่ะใส่ใส่โอ้โหเอาตัวใดให้น้องโอมไปเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วชิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เต็มโต๊ะเลยครับพี่น้องมาเลยโอ้หัวละ300ครับหัวละ300อีกชั่วโมงนึงแน่นอนนะเอาให้อิ่มเลยนะแซ่บปะน้องอมมากินรอบนี้จะคุ้มค่ากับเงิน300เท่าไหร่ครับพี่300เท่าไหร่ก่อน399บาทนี่จะคุ้มค่าไหมฮะครั้งนี้หนึ่งพันกระเบิ้งครับผมกินคุ้มค่าวะเนาะเสิร์ฟแซ่บไปกันครับผมลงสันครับมีตะแกรงอยู่น้องงงก็ใส่อย่างนี้ว่ะลงไปนี่ลงไปเลยนี่ครับผมอยู่ที่ชาบูชิที่โรบินสันครับผมแซ่บครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับผมสาขาโรบินสันครับหัวละ300เท่าไหร่นะ399ครับผมเด็กเท่าไหร่คนเล็ก199ใครบอกป้าไม้ป้าใหญ่มาโอมมังในป้าอีกโอ้ตลาดเว้ยมาโอมมาคำตัวโตเด้อ199มันคุ้มค่าเอาแซ่บๆครับพี่น้องแซ่บๆเอากลุ่มกันครับน้องออมครับน้องออมเอาจัดไปเอาเพียบเลยครับพี่น้องโอ้มีหมูครับมีหมูโอ้โหปลาหมึกน้องอมน้ำกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วน้องอมน้องอมกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วครับผมนี่อันนี้คือเนื้ออะไรนี่อันนี้เนื้อปลาครับผมบ้านนอกเขาสั่งเขาสั่งจังไดวะท่านครับผมเขามาเลยมันเป็นอาหารเลี้ยงตามสายพานครับผมเขาสั่งจังไดวะท่านแสบๆครับพี่น้องนั่นนี่เอาลองกินสิเลยน้องอมนี่เอาเทลงมาสิเลยเอาเคี่ยวลงเอามาเคี่ยวลงอีกแล้วนั่นนี่กุ้งนี่ไหมเอาเคี่ยวลงมีน้ำใสกับน้ำต้มยำครับพี่น้องเอ้ยนี่เจ็ดแล้วนะปลาหมึกมาแล้วปลาหมึกเอากระโพดได้ไปยังเอากระโพดแสบครับพี่น้องน้ำกันครับทำตัวโตน้ำกันครับผมโอ้โหจุ่มลงไปเลยครับใช่ไหมน้องอ้อมจึบลงไปครับผมจึบแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องเอ้ยของแซ่บอีหลีครับผมบุชีครับพี่น้องอาหารตามสายพานครับผมมาแซ่บเหมือนกันครับผมอยู่โรบินสันสุรินทร์ครับคนเต็มเลยครับผมน้องอ้อมไปไหน
น้องอ้อมเรียนแล้วนะครับผมเอาให้มันคุ้มค่าเงิน300เด้อน้องอ้อมหัวละ300โอ้เด็กหน่อย190เห็นไหมครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้ครับผมเริ่มพักกันอิ่มกันหมดแล้วครับผมน้องอ้อมก็เรียนแล้วครับผมดูดน้ำไปเราโอ้ยคุ้มค่าแล้วพี่น้องเอ้ยน้องอ้อมเสร็จป่ะปวดอาหารเขาเสิร์ฟมากตามสายพานครับโอ้แม่ขั้วโอ้เต็มจานเลยครับพี่น้องแซ่บเลยครับนี่โอ้หลาดไปครับผมหลาดไปเลยนี่บอกว่าออนแอร์ก็แพ้ไปนะน้องอมน้องอมหัว190ครับผมคนใหญ่300